ับกับการแข่งจูปิเตอร์อาร์ซีสำหรับรถจูปิเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยใหม่นะฮะสำหรับรถแข่งและรถบ้านรถใช้งานเพราะว่านวัตกรรมหัวฉีดเนี่ยได้พัฒนามาถึงระดับที่ถือว่าดีเลยฮะตอบโจทย์ได้กับวัยรุ่นได้ดีเลยตรงนี้ประหยัดน้ำมันด้วยแรงด้วยถามว่าพอใจไหมก็พอใจระดับนึงครับก็ถ้าเป็นโปรเจกต์หน้าก็ร่วมหนุนแน่นอนก็สนุกดีครับใช้ได้งานโอเคดีครับก็พอใจครับเพราะไม่มีเวลาซ้อมเลยครับรู้สึกดีใจครับที่ได้เข้าร่วมกับจูปิเตอร์เรซซิ่งชาเลนจ์ครับรูปทรงก็ใช้ได้ครับสวยดีปรับแต่งและโมดิฟายง่ายดีครับขอบคุณจูปิเตอร์เรซซิ่งชาเลนจ์ครับที่จัดโครงการดีๆและสนุกๆแบบนี้ครับอยากให้จัดอีกสัก 2-3 รอบครับวันนี้รู้สึกดีใจมากครับที่มีโครงการดีๆมาได้ร่วมสนุกครับโอกาสดีๆครับวันนี้เวลาที่ดีที่สุด 14.62 ครับเป็นที่1ก็รู้สึกดีใจครับนี้ Yamaha Jupiter RC 115cc นะครับได้ทำการโมดิฟายมีเปลี่ยนลูกสูบแล้วก็กล่อง ECU นะครับ ECU ช็อปครับท่อสูบกลุ่มมหาชัยครับก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสน่าจะพัฒนาให้ดีกว่านี้ครับก็ส่วนความชอบส่วนตัวนะครับคือได้มีโอกาสโมดิฟายเป็นครั้งแรกครับก็รู้สึกสนุกแล้วก็รถมีประสิทธิภาพดีมากนะครับเหมาะกับวัยรุ่นทั่วไปนะครับขอขอบคุณโครงการ Jupiter Racing Challenge นะครับที่ได้มอบโอกาสดีๆให้พวกผมนะครับและหวังว่าคงได้ร่วมสนุกกันอีกนะครับในโอกาสหน้าครับครับสำหรับโครงการ Jupiter Racing Challenge นะครับในวันนี้เนี่ยก็ได้ผลผู้ชนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Boxer Racing เนี่ยก็รู้สึกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยช่วยส่งเสริมนะครับให้เยาวชนเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ผลักดันใหเยาวชนเนี่ยเข้ามาแข่งรถในสนามที่มีความปลอดภัยมีมาตรฐานนะครับไม่ออกไปสร้างปัญหาให้กับสังคมแก่คนน้องนั่นนนครับผมในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนจาก boxerracing.com นะครับก็ต้องขอขอบคุณรายการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์นะครับ NTO 4แดงไบค์ปาร์ตี้ที่เพื่อเฟื้อช่วงเวลาและสถานที่ให้เราทำกิจกรรมนี้นะครับและก็ต้องขอขอบคุณ4สถาบันนะครับของกลุ่มอาชีวะของเมืองไทยนะครับและก็ขอบคุณ4เนี่ยไอดอลนะครับแห่งวงการเมืองไทยที่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชนนะครับให้แสดงออกในทางที่ถูกต้องนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับสำหรับข่าวคราวของ Boxer Racing ต่างๆนะครับกิจกรรมดีๆต่างๆก็ติดตามได้ที่ www.boxerracing.com นะครับแฟนเพจ Facebook Boxer Racing นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่กำลังมาแรงนะครับ YouTube Boxer Racing Channel นะครับสื่อออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเราพร้อมที่จะจัดงานดีๆให้กับพวกคุณครับขอบคุณครับ